สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Time สุดสัปดาห์เรื่องเด่นประเด็นดีจากโรงเรียนอนุบาลปันในฝันวิทยานะครับเราจะมาศึกษาเพิ่มเติมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วิทยากรและวิทยากรมาสนทนากันในรายการนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภาพดำเนินรายการครับค่ะแล้วก็ต้องขอทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้ทุกทวีปทั่วโลกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC นะคะหรือว่าทาง www.dmc.tv หรือแม้แต่ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบก็เข้ามาติดตามเราได้เลยนะคะที่ http://m.dmc.tv เรียกได้ว่ามีหลายช่องทางให้ทุกท่านได้ติดตามเราค่ะก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับทุกท่านได้ส่งภาพการทำความดีหลากหลายรูปแบบนะครับหรือว่าภาพที่ท่านประทับใจมาที่ DMC Time Fan Page นะครับภาพของท่านก็จะได้ถูกคัดเลือกนะครับสำหรับผู้ที่เข้าไปกดไลค์ในเพจนะครับมากที่สุด5อันดับนะครับเพื่อที่จะมาให้ทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนากันในรายการครับใช่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกกันเลยนะคะเป็นภาพที่มีการกดไลค์มากที่สุดในเพจเป็นอันดับที่1ค่ะก็เป็นภาพของการทำกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีการโพสต์ในภาพว่าลงมือแก้นิสัยผ่านการทำความสะอาดหน้าแต่ละคนมีความสุขมากมายเนาะมีความสุขจริงๆนะคะดูได้จากใบหน้าที่ออกมาเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ได้นำผ้าสว่างมานะครับท่านเลยมาทำความสะอาดเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมของคุณยายนะครับก็สืบสานกันนะครับมาดูกันที่ภาพที่การกดไลค์มากที่สุดในเพจอันดับที่2นะครับเป็นภาพของการก่อสร้างสถานที่เราเพิ่งไปปลื้มกับกิจกรรมที่ผ่านมาที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีการโพสต์ในภาพนะครับว่าความคืบหน้าพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวครับค่ะมาต่อกันที่ภาพที่มีการกดไลค์มากที่สุดในเพจเป็นอันดับที่3ค่ะเป็นภาพของการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานโดยในภาพนั้นก็มีการโพสต์ในภาพว่าวัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นเอาบุญปล่อยปลามาฝากลูกพระธรรมทั่วโลกด้วยนะครับสาธุค่ะสาธุนะครับมาดูกันที่อันดับที่4กันบ้างนะครับเป็นภาพของเด็กน้อยน่ารักเลยทีเดียวนะครับกำลังนั่งพนมมืออยู่โดยมีการโพสต์ในภาพนะครับว่าผมมาตักบาตรที่สมุทรปราการเอาบุญมาฝากทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับมาดูภาพต่อไปนะคะก็เป็นภาพที่มีการกดไลค์มากที่สุดในเพจเป็นอันดับที่5ค่ะเป็นภาพของสามเณรน้อยรูปหนึ่งที่แบกกลดค่ะโดยมีการโพสต์ในภาพว่าเยาวชนต้นแบบสู่ AEC ต้นบุญต้นแบบจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายบวชทดแทนคุณน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งค่ะครับคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับรายการได้นะครับส่งภาพการทำความดีหลากหลายรูปแบบภาพที่ท่านประทับใจมาที่แฟนเพจนะครับที่ชื่อว่า DMC Time Fan Page นะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์เพิ่มความคิดเห็นด้วยนะครับในแต่ละสัปดาห์ทีมงานก็จะคัดเลือกภาพที่มีปริมาณของกดไลค์นี่นะครับมากที่สุดมา5อันดับมาให้ได้ร่วมกันอนุโมทนากันในรายการนี้ล่ะครับค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวจากเพจอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อดีกว่านะคะก็เป็นเพจของพระอาจารย์นพดลสิริวังโสค่ะซึ่งท่านก็มีการแชร์เรื่องราวในหัวข้อว่าทึ่งหมาแสนรู้ช่วยพระคาบดอกไม้ซองทำบุญลืมใส่เงินยังรู้เลยโอ้โหไม่ธรรมดาหมาแสนรู้ไม่ธรรมดานะซองใช่วายจะซองไม่ได้นะใช่ค่ะไม่ใส่เงินยังรู้เลยนะรู้เลยทันทีมาดูเรื่องราวนะครับก็มีอยู่ว่าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์นะครับผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่ามีสุนัขแสนรู้ที่วัดโพรำแผนนะครับหมู่4ตำบลบ้านชุ้งอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับติดถนนสายนครหลวงภาชีนะครับชอบช่วยเหลือพระคาบดอกไม้นะครับแล้วก็ส่องปัจจัยนะครับไปเก็บไว้ในกุฏิแล้วก็คอยเฝ้าด้วยนะครับไม่ให้ใครเอาไปเข้าใกล้เลยทีเดียวนะครับจึงเดินทางไปตรวจสอบนะครับซึ่งพระอธิการรังสรรค์จันทิโกนะครับอายุ60ปีเจ้าอาวาสวัดโพลำแพนนะครับท่านก็กล่าวว่าวัดแห่งนี้มีสุนัขหลายตัวแต่ตัวที่พิเศษสุดก็คือสุนัขตัวที่ชื่อว่าทองแดงเพศผู้อายุ2ปีนะครับเป็นสุนัขไทยพันทางสีแดงอมน้ำตาลแดงนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วก็เป็นลูกสุนัขมาจากไหนก็ไม่ทราบนะครับโดนรถชนครับที่หน้าวัดนี่เองแล้วก็เดินเข้ามาร้องที่หน้ากุฏินะครับเกิดความสงสารก็เลยพาไปให้หมอรักษาจนหายแล้วก็แข็งแรงดีนะครับจากนั้นก็เลี้ยงดูมาตลอด
พร้อมตั้งชื่อว่าเจ้าทองแดงนะครับเพราะมีขนสีแดงอมน้ำตาลสวยซะด้วยนะครับค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นนิสัยส่วนตัวของสุนัขนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าคือเวลาที่ได้รับกิจนิมนต์ไปนอกวัดหรือว่ารับกิจนิมนต์ไปสวดมนต์ที่พระอุโบสถหรือศาลาก็จะได้รับการถวายดอกไม้พร้อมซองใส่เงินนะคะเมื่ พระภิกษุสงฆ์ท่านไปนะคะเมื่อลงจากรถยนต์หรือออกจากโบสถ์หรือศาลาเพื่อจะเดินขึ้นกุฏิเจ้าทองแดงก็จะรีบวิ่งเข้ามาอาสาคาบกำดอกไม้พร้อมซองเงินทุกครั้งโดยจะรีบมาเสนอทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจแบบไม่ต้องเรียกเจ้าทองแดงจะมาคาบทุกครั้งแล้วเดินตามไปที่กุฏิจากนั้นเดินตามขึ้นบันไดตรงเข้าไปในกุฏิพร้อมนำกำดอกไม้และซองเงินไปวางที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาทุกครั้งเมื่อวางเสร็จจะนอนหมอบเฝ้าทำแบบนี้มาเป็นเวลานานเลยนะคะเป็นภาพที่เคยชินต่อประชาชนที่เดินทางมาที่วัดทุกคนบอกว่าเป็นความแสนรู้ของเจ้าทองแดงนั่นเองครับเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับโยมมาทำบุญที่ศาลาแล้วก็ถวายซองแต่ลืมใส่เงินนะครับในซองพอเจ้าทองแดงคาบซองเงินแล้วไม่ได้กลิ่นเงินนะครับถึงกับคาบซองเงินกลับไปคืนโยมนะครับที่ถวายซองเงินแล้วก็เอาปากเนี่ยฉีกซองต่อหน้าโยมเลยทีเดียวเรียกว่าฉีกหน้าด้วยนะนี่ไม่ใช่ฉีกแต่ซองนะฉีกหน้าโยมด้วยที่ถวายเลยนะครับทำให้เห็นว่าในซองเนี่ยไม่มีเงินก็สร้างความประหลาดใจให้กับโยมคนนั้นนะครับจนโยมเนี่ยต้องนำเงินในซองนะครับมาถวายใหม่นะครับโอ้แสนรู้จริงๆนะคะครับต่อไปนะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยก็มีคนกดไลค์แล้วก็มีคอมเมนต์ใต้ภาพมากมายเลยนะคะก็ขอนำบางส่วนบางตอนที่โพสต์โดนใจมาฝากทุกท่านกันสักนิดนึงนะคะข้อความที่1บอกว่าน่ารักมากๆเจ้าหมาน้อยนี่สินะที่เขาเรียกเลี้ยงไว้ไม่เสียข้าวสุกจริงๆนะคะข้อความที่2ค่ะเป็นสัตว์ยังรู้จักสั่งสมบุญเราเป็นคนอย่าลืมทำบุญกันนะคะส่วนข้อความที่3ค่ะเป็นลูกศิษย์พระที่น่ารักจังนี่ค่ะนางก็เป็นความปลื้มใจนะครับของสัตว์แสนรู้นะครับที่เลี้ยงไว้ไม่เสียข้าวสุกเลยจริงๆนะครับมีใครจะไปถวายปัจจัยแล้วลืมใส่เงินเนี่ยนะครับ ก็ระวังนะครับที่เจ้าทองแดงเขาจะฉีกซองต่อหน้าเราด้วย นะครับ ถ้ามาอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าปลื้มแล้วก็ต้องขอเกาะกระแสนะครับของเอเชียนเกมสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเรื่องที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับในการแข่งขันเทควันโดนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่รองหัวหน้าชั้นนะครับคุณวัชรามโนสิรินุกุลนะครับหรือน้องอ่อยนะครับได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับน้องเล็กนักกีฬาทีมชาติไทยครับนี่ค่ะโดยภาพนี่แบบว่านะค่ะสู้ตายได้เหรียญทองกลับมาด้วยโดยมีข้อความดังนี้นะคะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องเล็กชนาทิพย์ซ้อนขำฮีโร่หญิงของชาวไทยวันนี้ผู้คว้าเหรียญทองกีฬาเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ณประเทศเกาหลีใต้ครั้งหนึ่งในอดีตเมื่อวันที่8ธันวาคม2555น้องเล็กชนาทิพย์เนี่ยได้มาร่วมงานเด็กดีวีสตาร์ด้วยที่วัดพระธรรมกายซึ่งน้องเล็กได้ขึ้นเวทีประกาศให้เหล่าเด็กดีวีสตาร์ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและยังบอกว่าการทำสมาธิมีผลดีมากเพราะน้องเล็กก็ฝึกสมาธิเช่นกันและทำให้เธอประสบความสำเร็จในชีวิตจนถึงทุกวันนี้ค่ะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่ได้มีความสามารถทางด้านการกีฬานะครับแล้วก็ได้มีการใช้ในเรื่องของสมาธิควบคู่กันไปด้วยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสำเร็จได้โดยง่ายนะครับเห็นไหมครับว่าสมาธินั้นเกิดประโยชน์กับทุกๆคนทุกๆอาชีพทุกๆอายุเลยทีเดียวนะครับสามารถทำให้ใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องหมั่นปฏิบัติธรรมกันให้มากๆด้วยนะครับใช่แล้วค่ะช่วงหน้าค่ะก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีก1วันแล้วนะคะจะเป็นวันอะไรแล้วก็จะมีรายละเอียดอย่างไรติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการ DMC Time สุดสัปดาห์กับการนำเรื่องเด่นประเด็นดีมาสนทนากันในรายการครับ
คุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันนี้นะคะก็จะถึงวันสำคัญอีกหนึ่งวันทางพระพุทธศาสนาค่ะนั่นก็คือวันออกพรรษาซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่8ตุลาคมค่ะทางรายการจึงมีเรื่องราวธรรมะที่เกี่ยวข้องกับวันมหาปวารณาและวันออกพรรษามาให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาคองเขนสิริจันโทค่ะที่ท่านจะมาให้ความรู้กับเราในหัวข้อนี้นะคะเชิญติดตามรับชมพร้อมๆกันทั่วโลกเลยค่ะเจริญพรญาติโยมผู้ชม DMC ทุกท่านวันนี้เราคงมาทำความเข้าใจถึงเรื่องของคำว่าปวารณาคำว่าปวารณาในที่นี้นั้นมีอยู่2ความหมายใหญ่ๆด้วยกันก็คือความหมายแรกเรามักจะได้ยินอยู่เสมอๆว่าเวลาที่พระท่านบวชมาใหม่ๆก็ดีหรือเวลาที่เราจะเข้าไปยอมให้ท่านได้ขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีเนี่ยเราจะใช้คำว่าเป็นการปวารณาเช่นปวารณาถวายยารักษาโรคปวารณาถวายผ้ากฐินหรือปวารณาจะเป็นประธานกฐินดังนั้นคำว่าปวารณาในที่นี้ในความหมายแรกนั้นหมายถึงการที่เราได้ยอมให้พระภิกษุหรือยอมให้นักบวชนั้นขอในสิ่งที่เราต้องการจะถวายหรือต้องการจะให้ได้แต่การที่จะให้นั้นต้องเป็นไปในการที่เหมาะสมแก่สมณะสารูปหมายถึงเหมาะสมในการที่จะให้ท่านมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้สะดวกสบายไม่ใช่ว่าเป็นการปวารณาให้ในสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ดังนั้นการปวารณาในความหมายแรกนี้ก็จะเข้าใจกันง่ายๆก็คือการยอมให้ขอหรือยอมให้ท่านได้ในสิ่งที่เราอยากจะถวายนี่ก็เรียกกันว่าปวารณามักจะได้ยินกันบ่อยๆแต่ในความหมายที่สองที่เราทำความเข้าใจกันก็คือเรื่องราวของวันมหาปวารณาวันมหาปวารณานี้ก็มีความสืบเนื่องกันมาจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปจำพรรษาหรือได้บัญญัติให้พระภิกษุมีการจำพรรษาบังเกิดขึ้นเมื่อมีการจำพรรษาเกิดขึ้นเราก็คงจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าวันเข้าพรรษานั้นคือตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8แต่ถ้าหากว่ามี8 2หนหรือเรียกกันว่า8 2หนก็คือจะเป็น8หลังดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวไปทำความเข้าใจว่ามันมี8 2หนได้อย่างไรแต่ในวันนี้เราจะพูดโยงไปว่าหลังจากที่มีการเข้าพรรษาเสร็จสรรพเรียบร้อยพระภิกษุก่อนที่จะแยกย้ายกันออกไปเพราะว่าในช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นหน้าฝนหรือเป็นฤดูฝนพระภิกษุก็จะอยู่รวมกันในที่มุงที่บางที่เหมาะที่สมไม่ได้เดินเตร่ไปทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเมื่อครบ3เดือนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแยกย้ายกันไปบางองค์บางท่านก็จะเดินทุดงไปบำเพ็ญสมณธรรมตามที่ต่างๆก็ดีหรือจะไปเยี่ยมญาติโยมหรือไปโปรดญาติโยมในที่ใดที่หนึ่งก็ดีคราวนี้ในช่วงที่ต้องจากกันตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ได้เห็นแล้วว่าการที่พระภิกษุต้องจากกันไปบางทีบางท่านต้องเดินทางไปองค์เดียวบ้างอะไรบ้างอาจจะมีความผิดพลาดได้เกิดขึ้นได้ก็เลยมีการกำหนดการปวารณาหรือเราเรียกกันว่าวันมหาปวารณาคือการปวารณาอันยิ่งใหญ่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปปวารณาในที่นี้หมายถึงการยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนคำว่ายอมให้ว่ากล่าวตักเตือนนี้ไม่ได้ทำกันโดยพิธีคือการให้ยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยใจที่ใสๆเพื่ออะไรเพื่อให้พระภิกษุรูปนั้นได้สำรวมระมัดระวังเช่นในขณะที่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเดินทางไปเกิดข้อพิพาทขึ้นมาหรือพระเพื่อนๆได้ยินได้ฟังมาว่าท่านไปทำการผิดพลาดประการใดประการหนึ่งก็ต้องยอมให้พระภิกษุเพื่อนนั้นสามารถตักเตือนได้การกระทำอย่างนี้เราเรียกกันว่ามหาปวารณาคือทำกันเป็นหมู่สงฆ์ใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นสังฆกรรมแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง
พระองค์ก็เคยประวรณากับพระอรหันต์หรือกับพระภิกษุประมาณ500รูปท่านพระองค์ท่านได้ประวรณากับพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่ามีใครเห็นข้อผิดพลาดทางกายทางวาจาทางของพระองค์หรือไม่พระภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีครันไม่มีท่านใดได้เห็นข้อผิดพลาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระอรหันต์อย่างเช่นท่านพระสารีบุตรก็ดีก็มีการประวรณาแก่ภิกษุสงฆ์เหมือนกันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการประวรณานี้เป็นการยอมให้ภิกษุอื่นหรือยอมให้ผู้อื่นตักเตือนด้วยใจอันมีเมตตาปรารถนาดีไม่ได้เป็นการจับผิดกันนั้นท่านจึงมีคำกล่าวที่เป็นภาษาบาลีว่าสังคัมพันเตปวาเรมิทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะทันตุมังอัญสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริษสามิในคำแปลเป็นภาษาไทยก็ได้แก่ในความหมายนั้นว่าข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญหรือข้าพเจ้าให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายคำว่าภิกษุสงฆ์ก็หมายถึงพระภิกษุที่เป็นสี่รูปขึ้นไปที่อยู่ในพระอุโบสถนั้นๆข้าพเจ้าเนี่ยหากได้ยินได้ฟังหรือได้สงสัยความผิดพลาดประการใดของข้าพเจ้าก็ขอให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้ช่วยตักเตือนข้าพเจ้าด้วยถ้าข้าพเจ้ารู้ว่ามันเป็นข้อผิดพลาดบกพร่องแล้วข้าพเจ้าก็จะได้แก้ไขปรับปรุงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในเส้นทางของพระนิพพานดังนั้นนี่ก็คือความหมายว่าพระภิกษุแม้จะอยู่ด้วยกันต่างพี่ต่างน้องต่างพ่อต่างแม่แต่ว่าเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องเป็นพุทธบุตรเดียวกันที่พระเดชพระคุณคุณครูแม่ใหญ่มักจะพูดเสมอว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวคือเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเป็นพุทธบุตรเดียวกันแล้วมีข้อผิดพลาดอย่าว่าแต่ได้เห็นเลยแม้แต่ได้ยินได้ฟังว่าพระภิกษุรูปนั้นไปกระทำผิดพลาดประการใดหากเจอตัวเราก็เรียบเคียงแล้วก็สอบถามตักเตือนท่านไปถ้าไม่เป็นจริงท่านก็จะได้บอกว่าไม่เป็นจริงถ้าเป็นจริงก็ปรับปรุงแก้ไขดังนั้นนี่เวลาที่พระภิกษุผู้ตักเตือนก็ต้องมองด้วยจิตเมตตาเขาเรียกว่าตั้งความเมตตาทางกายทางวาจาทางใจคือไม่ได้คิดที่จะเบียดเบียนไม่ได้คิดที่จะทำร้ายหรือไม่ได้คิดที่จะเอาห้ำหั่นเอาเป็นเอาตายกันแต่มีความปรารถนาดีเห็นข้อผิดพลาดบกพร่องของพระภิกษุแล้วของเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็จะพากันตักเตือนเพื่อจะได้ให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในสิ่งที่ดีให้อยู่ในเส้นทางพระนิพพานนั่นเองนี้จึงเรียกกันว่ามหาปวารณาและวันมหาปวารณานั้นตรงกับวันไหนในความหมายที่เราเข้าใจและกระทำกันอยู่ก็คือวันมหาปวารณาที่ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะก่อนออกพรรษา1วันเพราะแท้ที่จริงแล้ววันออกพรรษานั้นจะต้องเป็นแรม1ค่ําแรม1ค่ําเดือน11แต่ในปัจจุบันนี้เรามักจะเรียกรวมกันไปว่าวันมหาปวารณาออกพรรษาก็คือปวารณาเสร็จก็เป็นสัญลักษณ์การออกพรรษาเลยแท้จริงแล้วเนี่ยวันออกพรรษาจริงๆต้องเป็นวันแรม1ค่ําเดือน11นั่นเองดังนั้นเมื่อพระภิกษุถึงวันมหาปวารณาแล้วก็มาพร้อมเพรียงกันมาพร้อมเพรียงกันแล้วก็จะมีกิจกรรมของชาวพุทธของเราซึ่งในวันออกพรรษานี้เมื่อถึงวันออกพรรษามหาปวารณาเนี่ยชาวพุทธก็จะนึกถึงวันตักบาตรเทโวโรหณะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกคือในช่วงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดเทพบุตรพุทธมารดาจากสวรรค์ชั้นดุสิตที่ลงมาฟังธรรมที่พระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น3เดือนในขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจำพรรษาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ประชาชนพุทธบริษัทพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในพื้นมนุษย์ก็เกิดความอาลัยรักระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พากันประพฤติปฏิบัติธรรมรวมกันอยู่เป็นหมู่ใหญ่เมื่อถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกเรียกกันว่าวันเทโวโรหณะเมื่อพระองค์ทรงได้เปิดโลก
เสด็จลงมาเมื่อพระบาทแตะพื้นแผ่นดินประชาชนทั้งหลายที่เฝ้ารอการกลับมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความอาลัยรักก็พากันใส่บาตรดังนั้นบางองค์บางท่านเนี่ยบางคนบางท่านใส่บาตรไม่ถึงก็ใช้วิธีการโยนเข้าไปก็จึงเป็นประเพณีที่นิยมกันมาถึงปัจจุบันเขาเรียกว่าตักบาตรข้าวต้มลูกโยนคือทำเป็นลูกๆแล้วก็โยนเข้าไปในบาตรแต่ว่าในบุญญาฤทธิ์หรือว่าอิทธิฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแม้ใครจะโยนไปเท่าไหร่บาตรก็ไม่เต็มแล้วก็ข้าวต้มนั้นก็ไม่ได้หลุดไปไหนแต่ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะไปโยนกันดังนั้นก็ให้ตักบาตรเทวโรหณะกันด้วยความศรัทธาเลื่อมใสด้วยความเคารพอ่อมน้อมถือว่าเป็นการให้ความเคารพในฐานนั่นเองนั้นประชาชนเมื่อถึงวันเทวโรหณะก็พากันพร้อมเพียงกันไปทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงคุณความดีของพระภิกษุที่ท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมกันมา3เดือนเราก็จะได้บุญใหญ่จากการที่ท่านตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราพวกเราเองก็จะได้เป็นผู้ที่พากันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธคือการตักบาตรเทโวโรหณะซึ่งการตักบาตรเทโวโรหณะนั้นก็มีประเพณีหลากหลายในแต่ละภูมิภาคแต่อย่างไรก็ตามก็จะอยู่ในหลักของการบำเพ็ญทานหรือการบำเพ็ญศีลการบำเพ็ญภาวนาหลักทานศีลภาวนาซึ่งเป็นบุญกิริยวัตถุในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราชาวพุทธเห็นความสำคัญของวันมหาปวารณาและตักบาตรเทโวโรหณะกันอย่างนี้ก็ให้ตั้งใจกันให้ดีว่าเมื่อถึงวันนี้แล้วก็จะต้องพากันเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะพากันไปบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุของเราให้สมบูรณ์แบบเพราะว่าชาวพุทธของเราหากเราได้ดำรงประเพณีอันดีงามกันอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปก็จะทำให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นยืนยงคงกันต่อกันไปเพราะว่าพระพุทธศาสนาของเราที่จะยืนยงคงกันต่อไปได้นั้นก็เกิดจากการที่พุทธบริษัทให้ความเคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยคือมีความเคารพศรัทธาเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเคารพศรัทธาในการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเคารพศรัทธาในเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมและก็มีการเคารพศรัทธาในเรื่องราวของการเข้าถึงธรรมหรือบรรลุธรรมดังนั้นถ้าหากว่าเราให้ความสำคัญและก็ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างนี้อายุของพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปคราวนี้พอมาพูดถึงการปวารณาของพระภิกษุที่ท่านปวารณากันแล้วสามารถกระทำได้จริงหรือไม่ก็กระทำได้จริงเมื่อท่านได้เห็นข้อผิดพลาดประการใดก็พึงพากันแก้ไขปรับปรุงแนะนำพร่ำสอนกันแต่ก็ต้องมีจังหวะเวลาโอกาสในการตักเตือนดูช่วงเวลาอารมณ์แล้วก็การที่ใช้คำพูดหรือการตักเตือนนั้นต้องประกอบไปด้วยเมตตาไม่ได้เป็นการคิดตั้งทงที่จะกล่าวร้ายว่าร้ายกันมาถึงในการที่พวกเราเป็นชาวพุทธเป็นญาติโยมสามารถตักเตือนพระภิกษุสงฆ์ได้หรือไม่ก็สามารถตักเตือนได้ด้วยจิตอันเมตตาปรารถนาดีเช่นเดียวกันคราวการที่พระภิกษุสงฆ์ท่านเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยประชาชนเราเห็นข้อผิดพลาดของพระภิกษุสงฆ์แล้วก็พากันไปโพนธนาว่าร้ายกล่าวร้ายจนกระทั่งบางทีไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็มีผลกระทบต่อศรัทธาของชาวพุทธและวิธีการทำอย่างไรที่ถูกต้องพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีการปกครองกันเป็นชั้นๆท่านในประเทศไทยของเราก็มีตั้งแต่ระดับของสมเด็จพระสังฆราชลงมาเป็นพระราชาคณะรองลงมาก็เป็นระดับภาคระดับหนระดับเจ้าคณะจังหวัดตำบลอำเภอไล่จนมากระทั่งถึงเจ้าอาวาสนั้นเมื่อเห็นข้อผิดพลาดประการใดเราก็พึงตั้งความปรารถนาดีแล้วก็ให้เข้าไปรายงานผู้ปกครองเป็นชั้นๆไปไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราชาวพุทธก็พากันห้ำหั่นกันกล่าวร้ายป้ายสีกันผลกระทบก็เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง
เป็นเหมือนความปรารถนาดีที่มีอะไรแอบแฝงดังนั้นเนี่ยเราชาวพุทธอย่าไปกระทำเช่นนั้นเพราะว่าการที่เรากล่าวโจมตีเขียนโจมตีคณะสงฆ์ก็ดีภาพรวมของผู้ที่มีศรัทธาก็พากันศรัทธาตกหรือผู้ที่ไม่มีศรัทธาก็ไม่มีศรัทธาไม่ได้เข้ามาในพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนการเราไปตัดบุญเขาไปตัดเส้นทางการสร้างบารมีเขาแบบนี้เราก็แทนที่จะเป็นบุญก็เป็นบาปดังนั้นถ้าหากว่าเห็นข้อผิดพลาดประการใดของพระภิกษุสามเณรให้พึงกราบรายงานแก่ท่านผู้ที่มีหน้าที่ปกครองท่านโดยตรงอยู่แล้วแต่การที่ท่านจะทำอะไรรวดเร็วทันใจดังพวกเราตั้งใจเอาไว้นั้นก็คงเป็นไปได้ยากเพราะภิกษุสงฆ์ท่านจะมีการปกครองกันด้วยเมตตาจิตต้องมีการสืบสวนดูแลกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักของศีลธรรมเพราะหากว่าตัดสินผิดพลาดประการใดลงไปก็จะเป็นวิบากกรรมอย่างมหันต์เช่นพระภิกษุรูปหนึ่งถูกรายงานว่ากระทำความผิดแต่ท่านไม่ได้กระทำความผิดแต่ตัดสินให้ท่านพ้นจากสมณเพศหรือให้ลาสิกขาไปแต่ท่านไม่ได้ทำความผิดจริงๆนั่นก็จะเป็นตราบาปแก่ผู้ปกครองก็คือการไปบั่นทอนชีวิตสมณะหรือบั่นทอนเส้นทางมรรคผลนิพพานของท่านนั้นท่านก็จะต้องทำอะไรรอบคอบอย่างมีเหตุมีผลมีหลักมีฐานเราอย่าไปทำกันตามกระแสสื่อหรือกระแสเรียกร้องของสังคมดังนั้นชาวพุทธต้องมีสติตรงนี้ให้ดีจะกล่าวว่ากล่าวตักเตือนพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรสามารถกระทำได้แต่กระทำให้ถูกหลักวิชาคือตั้งความปรารถนาดีเอาไว้แล้วกราบรายงานท่านผู้ปกครองกันเป็นชั้นๆขึ้นไปส่วนญาติโยมในการดำเนินชีวิตเราสามารถปวารณากันได้หรือไม่สามารถปวารณากันได้เพราะว่าภิกษุสงฆ์ท่านก็อาศัยช่วงเวลาของการที่จะเดินทางกันจากกันไปนี้ปวารณาเห็นข้อผิดพลาดก็ให้ตักเตือนแก้ไขปรับปรุงกันคราวนี้ถ้าเป็นญาติโยมที่อยู่ด้วยกันในครอบครัวจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็สามารถที่ปวารณากันได้จะปวารณากันวันละหลายๆในเดือนละครั้งหรือ2ครั้งหรือในวันละครั้งก็ได้เหมือนกันเพราะญาติโยมไม่มีเรื่องของสังฆกรรมมาเป็นตัวเกี่ยวข้องสามีภรรยาก็ปวารณากันไปว่าเห็นข้อผิดพลาดประการใดก็ให้ปรับให้แก้ให้ตักเตือนจะได้ปรับปรุงแก้ไขกันไปลูกก็ปวารณากับพ่อแม่พ่อแม่ก็ปวารณากับลูกที่มีคุณธรรมก็สามารถที่ปรับปรุงแก้ไขกันได้เพราะเรายังไม่หมดกิเลสยังมีข้อบกพร่องกันอยู่ถ้าหากว่าเราเปิดใจที่จะให้ยอมให้เกิดการตักเตือนปรับปรุงแก้ไขกันอย่างนี้ชีวิตครอบครัวเราก็จะเป็นครอบครัวอบอุ่นแต่ถ้าหากว่าสามีภรรยาเห็นข้อผิดพลาดข้อบกพร่องกันก็เก็บงำเอาไว้เก็บกดเอาไว้ไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมตักเตือนซึ่งกันและกันสุดท้ายก็ต้องหย่าร้างกันพออย่าล้างกันคำพูดหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันเสมอว่าไปด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้ความคิดไปด้วยกันไม่ได้ความเห็นไปด้วยกันไม่ได้ทำไมถึงไม่แก้ไขปรับปรุงกันทำไมไม่ตักเตือนกันเห็นข้อผิดพลาดไม่ดีของสามีก็บอกเข้าไปเห็นข้อผิดพลาดของภรรยาก็บอกกันไปเห็นข้อผิดพลาดของลูกก็เรียกมาพร่ำสอนอบรมกันไปถ้าทำกันด้วยความปรารถนาดีอย่างนี้การปวารณาของญาติโยมก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งดังนั้นเมื่อถึงวันปวารณาแล้วอยากให้ชาวพุทธของเรามาระลึกนึกถึงอยู่2ส่วนหลักๆ1ให้ระลึกนึกถึงว่าวันมหาปวารณานี้เป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน11เป็นวันพระใหญ่เป็นวันที่เราจะต้องตั้งใจบําเพ็ญบุญกุศลให้กันอย่างเต็มที่ด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของปู่ย่าตายายของเราให้ดำรงสืบทอดยิ่งขึ้นไปอย่างที่สองเมื่อถึงวันปวารณาแล้วให้มาระลึกนึกถึงข้อบกพร่องของตนเองแล้วก็ทำการปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเองก็ต้องปวารณาบอกกับคนรอบข้างของเราว่าหากเห็นข้อผิดพลาดประการใดของข้าพเจ้าก็ช่วยตักเตือนข้าพเจ้าจะได้ปรับปรุงเพื่อชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปหากทำได้อย่างนี้การปวารณาหรือวันมหาปวารณา
ย่อมเกิดประโยชน์ทั้งแก่พระภิกษุสงฆ์ย่อมเกิดประโยชน์ทั้งแก่ญาติโยมย่อมเกิดประโยชน์ทั้งแก่พระพุทธศาสนาโดยรวมของพวกเราดังนั้นก็ฝากให้ทุกท่านได้นำอวันมหาปรณาไปทำให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ทุกท่านขอเจริญพรการปรารถนานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ติดตามรับชมแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถนำมาปฏิบัติให้กับตัวเองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเตือนสติซึ่งกันและกันนะครับเมื่อเราชาวพุทธได้ศึกษาร่วมกันแล้วก็ควรนำมาปฏิบัติด้วยนะครับก็จะเกิดเรียกว่าความสุขแล้วก็สันติสุขนะครับให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยครับใช่แล้วค่ะช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการ DMC Time สุดสัปดาห์กับการนำเรื่องเด่นประเด็นดีมาสนทนากันในรายการครับค่ะและในช่วงนี้นะคะทางรายการต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวของการเกิดกระแสของคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยค่ะทั้งการอบรมพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยรุ่นเข้าพรรษาครั้งที่10และเรื่องราวของโครงการความดีสากลที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนต่างๆในจังหวัดเลยหมายทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยเชิญติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูเป็นคำขวัญของดินแดนที่อบอุ่นปกคลุมด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายห้อมล้อมไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อนและด้วยเอกลักษณ์ของภูมิประเทศเช่นนี้ความเจริญทางด้านวัตถุที่แม้จะไม่สามารถเทียบได้กับหัวเมืองใหญ่ๆแต่กลับเป็นการรักษาวิถีชีวิตของผู้คนให้มีความเรียบง่ายงดงามรักษาภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์จากบรรพชนสืบต่อมาอย่างมั่นคงจากอดีตจวบจนปัจจุบันทำให้วัฒนธรรมประเพณีที่ผสมผสานความเชื่อถูกฝังรากลึกสู่วิถีการดำรงชีวิตการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่เกิดจากศรัทธาอย่างแรงกล้าเป็นแนวประพฤติปฏิบัติที่ดีงามจึงทำให้แผ่นดินแห่งนี้กลายเป็นอู่อารยธรรมอันทรงคุณค่าที่ยังคงสืบทอดกันมานับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเมืองเลยโดยเฉพาะประเพณีการบรรพชาอุปสมบทที่แม้นปัจจุบันคนรุ่นใหม่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยลงแต่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาปรารถนาที่จะให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งสมัยพุทธกาลจริงๆแล้วคนผู้ที่มีบุญอยากจะบวชนั้นอยู่ไปอยู่ทุกหมู่บ้านแต่พอเราไปชวนเนี่ยก็รู้สึกว่ารับทันทีก็บอกว่าผมอยากบวชมานานแล้วไม่มีโอกาสด้วยมีหัวใจของผู้ให้ทั้งโอกาสและความปรารถนาดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกัลยาณมิตรจังหวัดเลยรวมถึงกลุ่มเด็กดีวีสตาร์จึงมุ่งมั่นออกทำหน้าที่ผู้นำบุญประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวดีในทุกภาคส่วนเพื่อให้ข้าราชการลูกจ้างชาวบ้านในชุมชนนักเรียนนักศึกษาได้ทราบข่าวโครงการบวชพระอย่างทั่วถึงสำคัญก็คือว่าเราทำให้เยาวชนเหล่านี้เข้ามาสู่การเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นสิริมงคลในเรื่องที่เป็นธรรมะเขาก็จะเป็นคนดีของสังคมและจะเผยแพร่ให้สังคมมีความสุขต่อไปในชีวิตหนึ่งเนี่ยเขาควรจะมีหลักอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่เขาควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนอกจากวิชาการทางโลกนะครับและสิ่งนั้นก็คือคำสอนของพระพุทธองค์นะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดเลยในอำเภอเมืองเลยก็ต้องกราบขอบคุณทางวัดธรรมกาย
ทางพุทธศาสนิกชนทางพระเดชพระคุณทุกรูปทุกองค์นะครับที่ได้มีโอกาสผลักดันหรือว่าส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีธรรมะในจิตใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างศีลธรรมก็คงจะเสื่อมสลายทุกครั้งที่มีโครงการกัลยาณมิตรทุกคนยังคงทุ่มเทแรงกายแรงใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการชวนชายแมนๆเข้ามาบวชใต้ร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนามุ่งสร้างเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนจนทำให้มีชายแมนๆสนใจบวชเป็นจำนวนมากในทุกๆปีโดยมียอดผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553จนถึงปัจจุบันจำนวน10รุ่นกว่า 2,000 คนดังนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญใจกุศลทั้งหลายได้ส่งกุลบุตรของตนเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในทางพระพุทธศาสนาและเนื่องด้วยพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างทุนในสังคมให้เข้มแข็งอย่างเร่งด่วนนั่นคือการพัฒนามนุษย์โดยมีเป้าหมายชัดเจนในแนวทางว่าสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนดีที่โลกต้องการเพราะพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนล้วนเป็นต้นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพของสังคมด้วยเหตุนี้ทีมงานพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงจากวัดพระธรรมกายจึงได้ลงสู่พื้นที่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างศาสนสถานไปพร้อมกับการสร้างศาสนทายาทศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเลยจึงได้เกิดขึ้นพร้อมกับศูนย์อบรมบวชพระเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวเมืองเลยช่วงแรกของการลงพื้นที่ทำงานจังหวัดเลยมีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเพียงไม่กี่รูปที่อาสามาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทุกรูปล้วนไม่ใช่คนท้องถิ่นเมืองเลยแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่นานจังหวัดเลยก็ได้สร้างศาสนสถานไปพร้อมกับการสร้างทีมงานอบรมโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยมีชายแมนๆรวมทั้งที่เป็นเสาหลักของโรงเรียนอย่างพุ่มในการโรงเรียนคุณครูต่างให้ความสนใจเข้ามาบวชอย่างไม่ขาดสายพอมาบวชจริงๆแล้วถึงรู้ว่าเราน่าจะเดินทางสายใหม่แล้วครับก็คิดว่าอย่างน้อยๆพอได้มาปฏิบัติธรรมะแล้วถึงรู้ว่าเนี่ยต่อไปนี่คงจะต้องเดินทางไปเส้นทางที่จะต้องสร้างบุญกุศลแล้วครับครับพวกเรานั้นได้ไปแต่อบรมสั่งสอนบุคคลอื่นแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้มาอบรมสั่งสอนตัวเองเลยว่าตัวเองนั้นได้ติเตียนตัวเองโดยศีลดีหรือยังเราดีพร้อมหรือยังทั้งกายวาจาใจก่อนที่เราจะไปฝึกลูกศิษย์แล้วนี่อยากให้เราได้พิจารณาตัวเองสำหรับกับผมก็ฝากเรียนไปยังครูที่ท่านยังไม่ได้บวชก็มาบวชจริงๆแล้วที่จริงนะหัวน่าจะสายก่อนนะครับโดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงเรียนถ้าผู้อำนวยการโรงเรียนมาบวชปั๊บเนี่ยแล้วชวนครูมาด้วยเนี่ยถ้าจะมาแต่จริงๆแล้วให้แต่ครูมาตัวเองไม่มามันก็คล้ายๆหัวไม่กระดิกหางจะสายได้ยังไง
จบโครงการก็มีผู้สนใจบวชและอยู่ต่อในเพศสมณะเป็นจำนวนมากทั้งที่กระจายไปอยู่ตามวัดต่างๆในจังหวัดเลยและที่สมัครใจอยู่ทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงต่อทำให้ตอนนี้พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่ดูแลโครงการเกินกว่าครึ่งมีภูมิลำเนาและเชื้อสายเป็นคนจังหวัดเลยโดยแท้ทุกรูปล้วนมีความตั้งใจที่พร้อมฟื้นฟูและดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยาวนานด้วยพื้นเพของตัวเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดเลยตั้งแต่กำเนิดทราบข่าวว่าโครงการนี้เกิดขึ้นที่บ้านก็เลยให้ตัวเองได้มีโอกาสบวชในโครงการนี้จำได้เลยว่าความรู้สึกตอนที่ตัวเองใช้ชีวิตตอนเป็นพระธรรมทายาทเนี่ยรู้สึกมันมีความสุขมากๆก็เลยตัดสินใจบวชอยู่ต่อเป็นพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงต่อไปเมื่อมีโอกาสเทศสอนคนอื่นแล้วเนี่ยคนอื่นได้นำคำสอนนั้นเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าอันเนี้ยมันคือคุณค่าที่สูงสุดมากกว่าเงินเดือนที่เราได้รับทางโลกอีกเรารู้สึกมีความสุขมากๆยิ่งโดยเฉพาะหลวงพี่ได้มีโอกาสเรียนจบนิเทศศาสตร์มาพยายามใช้นี่แหละนั้นหลักของนิเทศศาสตร์หลักของการสื่อสารมวลชนนี่แหละนำมาประยุกต์กับธรรมะให้ธรรมะเป็นเรื่องสนุกให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเข้าถึงใจของผู้คนได้ทุกเพศและทุกวัยหลวงพี่ว่าชีวิตบวชนี่แหละคือชีวิตที่ใช่ที่สุดแล้วด้วยหวังอยากให้แผ่นดินเกิดของตนและคนไทยเลยมีศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมนำพาเยาวชนเป็นต้นแบบความดีของสังคมมีความสว่างสวัยไปด้วยหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงทุกรูปจึงมุ่งมั่นพัฒนาฝึกฝนอบรมตนเองและนำกระบวนการฝึกฝนนั้นไปสู่พระธรรมทายาทอย่างเต็มที่เต็มกำลังหลังจากที่ได้นะน้อมนำเอาหลักธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้มาเป็นหลักสำคัญในการฝึกพัฒนานิสัยคนแล้วเนี่ยเมื่อนำหลักความดีสากลมาใช้แล้วนี่ก็จะทำให้รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่ฝึกเนี่ยมองเห็นได้เป็นรูปธรรมจริงๆจัดวางของในห้องนอนนะอุปกรณ์อัฐบริขารวางอย่างไรให้เป็นระเบียบในลานสงตะกร้าสงน้ำนะจัดวางอย่างไรให้ดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าในการฝึกพัฒนานิสัยเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่เคร่งเครียดหรือว่ามีไม่ใช่เรื่องที่จะต้องจริงจังจนเกินไปนะทางคณะพระจามพระพี่เลี้ยงท่านก็ได้คิดเป็นกิจกรรมนะกิจกรรมในการนะฝึกพัฒนานิสัยผ่านเป็นฐานกิจกรรมต่างๆให้ธรรมทายาทได้นะท่านได้วนไปตามจุดต่างๆเพื่อศึกษาเป็นเรื่องๆเป็นเรื่องๆคล้ายๆการทำกิจกรรมแรลลี่นะฝึกพัฒนานิสัยนะน้องก็จะได้ฝึกพัฒนานิสัยเป็นเรื่องๆไปเช่นฐานนี้ก็จะมีการนะวิธีการจัดวางนะชั้นอัฐบริขารนะอีกฐานหนึ่งก็วิธีการจัดวางนะบาตรและกระบอกน้ำอีกฐานก็เกี่ยวกับการจัดวางตะกร้าส่งน้ำนะหรือว่าการตากผ้าเช็ดตัวนะอะไรเป็นต้นก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นการรักษาความสะอาดการเก็บของให้เป็นระเบียบความตรงต่อเวลาจากแต่ก่อนเคยนอนตื่นสายมาอยู่ที่นี่ก็ตื่นเป็นเวลาซึ่งพระพี่เลี้ยงท่านก็ให้คำแนะนำและให้วิธีการปฏิบัติทำที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ประทับใจในความศรัทธาของญาติโยมที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันมากมายครับเป็นชีวิตที่มีความสุขจริงๆครับ3เดือนนี้ครับทุกกิจวัตรกิจกรรมล้วนกระทำด้วยหัวใจเอาใจใส่ทุกรายละเอียดโดยใช้หลักความดีสากลทั้ง5ประการสร้างพระธรรมทายาทที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นต้นบุญต้นแบบและพร้อมทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปต่อไปผมก็คิดว่าคงจะได้ช่วยงานในโครงการการบวชของหลวงพ่อนะครับจะได้แนะนำ
ให้กับนักเรียนนะครับในโรงเรียนแล้วก็ในกลุ่มโรงเรียนนะครับให้แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้มาบวชในโครงการนี้มากๆนะครับเพื่อจะเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเด็กและเยาวชนในรุ่นต่อๆไปนะครับเพื่อที่สังคมของเราจะได้สงบสุขครับณวันนี้เมืองเลยยังคงความงดงามทั้งทางธรรมชาติทางด้านจิตใจพร้อมจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกคนต่างมีความหวังและพลังศรัทธาพร้อมผนึกกำลังกับเหล่าพระธรรมทายาทผู้เป็นหน่อเนื้อพุทธานกูลพร้อมที่จะสร้างเยาวชนคนดีเพื่อเมืองเลยเพื่อสังคมและเพื่อพระพุทธศาสนาที่สืบทอดต่อไปราบนานเท่านานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดเลยวันนี้หนูขออาสาพาทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดเลยกันนะคะจังหวัดเลยตั้งอยู่บนภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยมีพื้นที่กว่า 11,000 ตารางกิโลเมตรแวดล้อมไปด้วยภูเขาค่ะที่นี่นอกจากจะมีธรรมชาติอันงดงามแล้วยังเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่ถูกสืบทอดและรักษาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยอากาศที่เย็นสบายมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะวัฒนธรรมและประเพณีในวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์จึงเรียกได้ว่าจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีเรื่องน่าสนใจอีกจังหวัดหนึ่งและเป็นเมืองท่องเที่ยวของไทยอันดับต้นๆค่ะเลยจะแวดล้อมด้วยภูเขาแล้วก็ยังปกคลุมด้วยกลิ่นอายของความดีค่ะเพราะตอนนี้ที่มาแรงที่สุดคือกระแสการปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจังหวัดเลยซึ่งเรื่องลือเก่าขานในบรรดาสถานศึกษาต่างๆทั่วทั้งเมืองเลยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนตัวเล็กๆอย่างพวกหนูว่าทั้งสนุกและได้ความรู้จากค่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังศีลธรรมที่จัดอบรมก็จะเน้นหนักในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนซึ่งในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่านักเรียนมีการหย่อนยานในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างยิ่งจึงมีการฟื้นฟูมีการปลูกฝังให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดความตระหนักเกิดความใส่ใจในการเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นคนดีของพ่อแม่ของโรงเรียนของสังคมของประเทศชาติต่อไปนะครับเริ่มจากตัวคุณครูก่อนคุณครูเนี่ยจะได้ไปเห็นทีมวิทยากรเห็นธรรมแล้วเนี่ยมาแล้วก็มาเปรียบเทียบใส่กับตัวเองเรานี่เราเป็นครูผู้สอนเขาแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ลงมือมีความละอายใจอยู่นิดเวลาจะทำอะไรก็นึกถึงว่าตอนที่เราไปอบรมได้ฝึกความดีสากล5ประการคือสะอาดมีระเบียบสุภาพนุ่มนวลตรงต่อเวลาและมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิผ่านกิจวัตรประจำวัน5ห้องชีวิตคือห้องนอนห้องน้ำห้องอาหารห้องแต่งตัวห้องทำงานหรือห้องเรียนค่ะซึ่งเพื่อนๆที่เข้ารับการอบรม
ก็มาจากโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพของแต่ละอำเภอและตำบลมีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เลยทีเดียวค่ะรู้จักคนดีสักคนไหมไม่ค่ะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักครับไม่รู้จักครับหนูยอมรับค่ะว่าก่อนการอบรมนี้หนูคิดว่าการอบรมค่ายคุณธรรมต้องเคร่งครัดเคร่งเครียดหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าความดีสากลคืออะไรและหนูจะสร้างนิสัยผ่าน5ห้องได้อย่างไรตั้งแต่วันแรกที่ได้มีโอกาสมาอบรมความดีสากลพระอาจารย์และพี่เลี้ยงสร้างบรรยากาศการอบรมให้ผ่อนคลายทำให้หนูรู้สึกมีความสนุกและมีความสุขพร้อมเปิดใจที่จะรับฟังสิ่งดีๆที่พระอาจารย์มอบให้อย่างตั้งใจค่ะโครงการอบรมธรรมะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับ5ห้องชีวิตก็ได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขัดห้องน้ำการนั่งสมาธิและการพับผ้าห่มเองไม่เคยพับผ้าห่มด้วยตัวเองไม่เคยพับผ้าซักผ้าด้วยตัวเองล้างจานหนูก็กินเสร็จหนูก็ปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่ล้างเองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมเพรียงพระอาจารย์ท่านก็ได้สอนวัฒนธรรมชาวพุทธคือการลุกการนั่งการกราบการไหว้และการกลับเท้าอย่างถูกวิธีให้กับพวกหนูด้วยงานนี้ไม่ใช่แค่สอนค่ะแต่ยังให้พวกหนูมีการแข่งขันหาทีมที่ชนะเลิศด้วยเพื่อนๆทุกคนเลยตั้งใจกันเต็มที่ค่ะเราไม่ได้อยากชนะนะคะแต่เราอยากให้ทีมของเรามีผลงานที่ดีที่สุดที่เราฟังทฤษฎีแล้วหนูและเพื่อนๆก็ได้ทำกิจกรรมแดรี่ห้องชีวิตพิชิตความดีสากลซึ่งเป็นไฮไลท์ของการอบรมในครั้งนี้พวกหนูได้ฝึกทั้งความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและมีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิค่ะผ่านภารกิจที่พระอาจารย์และพี่เลี้ยงแนะนำให้ทำในแต่ละห้อง 1. ห้องนอนทำให้หนูได้นิสัยรักบุญกลัวบาปเพราะก่อนนอนเราต้องกราบเท้าพ่อแม่สวดมนต์นั่งสมาธิรู้จักวิธีการนอนที่ถูกวิธีและพับเก็บที่นอนทุกครั้งหลังจากตื่นนอนทำให้หนูได้นิสัยความเป็นระเบียบและกล้าตัดสินใจมีความเป็นผู้นำค่ะ 2. ห้องน้ำสำหรับห้องนี้หนูได้สร้างนิสัยการพิจารณาได้เรียนรู้วิธีการอาบน้ำแปรงฟันอย่างไรให้ถูกวิธีรวมทั้งพวกหนูยังได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดห้องน้ำอีกด้วยค่ะสามห้องแต่งตัวสำหรับห้องนี้แนะนำวิธีการแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะและการพับเก็บผ้าทุกชนิดอย่างถูกวิธีค่ะทำให้หนูได้นิสัยการประมาณทานข้าวอย่างไรให้ถูกวิธีได้พับกล่องนมและถุงขนมหลังจากการทานทุกครั้งเพื่อลดปริมาณขยะค่ะ 5. ห้องท
ทำงานหรือห้องเรียนฐานี้ทำให้พวกหนูได้รู้ถึงขั้นตอนการทำความสะอาดปาดกวาดเช็ดถูอย่างถูกวิธีอีกทั้งให้พวกเราด้วยทำความสะอาดห้องเรียนของพวกเราเรียกได้ว่าเป็น Big Cleaning Day ครั้งแรกของพวกเราก็ว่าได้ค่ะทุกภารกิจล้วนมีใบงานและมีคะแนนเป็นแรงจูงใจดังนั้นทุกคนในทีมต่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อชัยชนะของตนเองต้องบอกว่าสนุกสนานเบิกบานใจมากๆค่ะแล้วพอหลังจากการอบรมนะคะก็ตื่นเช้ามาก็พับผ้าห่มเองทุกวันเลยได้พับผ้าด้วยตัวเองพับผ้าห่มหลังจากตื่นมาขาดพับผ้าห่มเองขาดห้องน้ำเองช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงค่ะเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนด้วยค่ะเพราะว่าได้นั่งสมาธิก็ได้มีสติค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนักเรียนทุกคนนะขอให้มีสตินะครับขอให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีๆที่เราได้ทำผ่านมาแล้วก็อย่าลืมมันไปขอให้ทำขอให้ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเราจะทำได้มากได้น้อยยังไงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ขอให้ทำอย่าลืมการอบรมความดีสากลนี้ถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งและดีมีศีลธรรมอย่างแท้จริงทำให้นักเรียนในจังหวัดเลยกว่า 7,000 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมและจะเพิ่มขึ้นอีกมากมายในอนาคตตอนนี้กระแสการสร้างความดีในจังหวัดเลยได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพราะทุกครั้งที่จบการอบรมนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นแถมโรงเรียนก็สะอาดน่าอยู่มากขึ้นค่ะพวกหนูจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากพระอาจารย์และพี่ๆสตาฟไปพัฒนาตนเองนำเอาสิ่งที่ได้รับจากการอบรมกลับไปใช้ที่บ้านค่ะเพื่อหนูและเพื่อนๆจะได้มีนิสัยที่ดีเป็นคนมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นผู้นำในด้านความดีของสังคมต่อไปค่ะแม้พวกเราจะเป็นเด็กตัวน้อยแต่จะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาศีลธรรมและจริยธรรมสู่สายตานานาประเทศพวกเราพร้อมแล้วและเพื่อนๆเด็กดีวีสตาร์ทั่วประเทศล่ะพร้อมหรือยังความดีสากลเราทำได้คุณก็ทำได้ Stay เอาไว้คราวหน้าหนูจะพาทุกท่านท่องเที่ยวเมืองเลยอีกนะคะแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามต่อไปค่ะบ๊ายบายก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเรียกว่าเป็นกระแสศีลธรรมที่เกิดขึ้นทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ด้วยนะครับในจังหวัดเลยก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมความดีสากลในครั้งนี้นี่มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการถึง 7,000 กว่าคนเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความดีสากล5ห้องชีวิตนะครับซึ่งจะทําให้น้องๆเนี่ยเป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดีด้วยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมสดๆได้นะครับ19:00 นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์สำหรับรายการ DMC Time สุดสัปดาห์นะครับติดตามรับชมในเช้าวันเสาร์18:15 นแล้วก็ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันอาทิตย์22:00 นครับค่ะท้ายสุดนี้นะคะก็มีข้อคิดดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะอย่าประมาทในวัยเราแก่แล้วนะอย่านึกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ให้คิดถึงความแก่ตลอดเวลาถ้ายังทนงว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็จะทำให้ตกนรกได้ง่ายเอาบุญละเอียดให้มากกว่าบุญหยาบเพราะบุญละเอียดทำให้หลุดจากกิเลสนี่คือคำสอนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนะคะเมื่อฟังข้อคิดดีๆอย่างนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมน้อมนำไปปฏิบัติกันให้ได้ทุกท่านด้วยค่ะวันนี้เวลาของรายการดีมซีไทม์สุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณกองทุนธรรมะเพื่อประชาชนค่ะขอบคุณศูนย์ผลิตสื่อโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาค่ะดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ